สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เบลจะมาพูดถึงสาเหตุการเกิดกลิ่นตัวกันนะคะหลายๆคนเนี่ยมีกลิ่นตัวแต่อาจจะยังไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็เกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งสาเหตุหลักๆจะมีอยู่2สาเหตุนะคะนั่นก็คือ1ต่อมกลิ่นกับแบคทีเรียมาเจอกันนะคะแล้วก็2ต่อมเหงื่อต่อมกลิ่นแล้วก็แบคทีเรียมาเจอกันค่ะต่อมกลิ่นปกติแล้วนะคะจะทำหน้าที่ผลิตสารฟีโรโมนออกมาแล้วการที่สารเนี่ยไปเจอกับแบคทีเรียเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสารที่มีกลิ่นทำให้เกิดกลิ่นตัวได้ค่ะส่วนต่อมเหงื่อนะคะเกิดจากการที่ต่อมเหงื่อเนี่ยทำงานหนักนะคะแล้วก็เจอกับแบคทีเรียบริเวณผิวหนังร่วมด้วยนะทำให้เกิดเหงื่อเยอะนะคะแล้วก็มีกลิ่นตัวตามมาและวิธีการป้องกันนะคะก็คือการดูแลรักษาความสะอาดน้องซักของเราให้ดีนะโดยการใช้นี่เลยนะคะลีเอ็นสครับนะคะช่วยขจัดคราบเหงื่อแล้วก็ขี้ไคลออกและใช้ลีเอ็นโลออนน้ำหอมนะคะที่ช่วยลดเหงื่อระงับกลิ่นกายได้ดีนะคะลดโอกาสในการเกิดกลิ่นและยังทำให้ตัวเนี่ยหอมนานตลอดทั้งวันด้วยนะใครที่สนใจนะคะกดตะกร้าเหลืองได้เลยนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน